เดี๋ยวเรามาทำหน้ากากนะคะพอเราได้กระดาษความกว้าง5นิ้วนะคะนี่ค่ะความกว้าง5นิ้วจากนี้มานี่5นิ้วจากนี้มานี่3นิ้วครึ่งนะคะพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งของกระดาษนะคะพอพับครึ่งของกระดาษเสร็จวัดเข้ามาตรงนี้1.5 นะคะวัดลงมาตรงนี้2เซนติเมตรนะคะตัดออกเลยค่ะแล้วก็วัดจากตรงนี้มานี่นะคะวัดจากตรงนี้มานี่นะคะอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ตีเส้นเลยค่ะนี่ตีเส้นแล้วก็ตัดเลยนะคะตัดตามรอยนี้เลยค่ะก็ออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะแล้วเราก็มาวางใส่ผ้าเลยค่ะผ้าตัวนี้นะคะเราก็พับสันทบเลยพับไปสันทบอย่างนี้เลยนะคะพอเราได้สันทบเราวางแพทเทิร์นลงไปเลยค่ะกัดเข็มหมุดเลยนะคะตัดเลยค่ะก็ตัดออกไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเย็บนะคะแล้วเราก็ใช้ผ้าซับในนะคะอีกชิ้นหนึ่งวางสันทบเหมือนกันนะคะนะคะวางสันทบวันนี้จะทำหน้ากากนะคะอันนี้เราทำใช้เองก็ได้นะคะใช้ผ้าที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีผ้ายืดนะคะตัวนี้จะเป็นผ้ายืดหน่อยหนึ่งนะคะจะมีความยืดหยุ่นเนาะเราจะวัดออกมาอยู่ที่30นะคะนะคะเราจะใช้ความยาวอยู่ที่30เผื่อเย็บมุมนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นผ้ายืด1ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเย็บตรงนี้อีกเนี่ยค่ะเราจะเอาไว้ใช้เย็บตรงนี้นะคะเราก็กัดประมาณนี้นี่เราจะตัด2ชิ้นนะคะเนี่ยค่ะวัสดุมาแล้วนะคะชิ้นนี้ยาว30ชิ้นนี้ยาว30ชิ้นนี้ก็จะยาวอยู่ที่5นิ้วแล้วพอเรากางออกมาเสร็จนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้เราก็พับครึ่งเพื่อที่เราจะไปเย็บตรงนี้นะคะนะคะสองฝั่งเลยเราจะไปเย็บตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เราก็จะเย็บนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเย็บนะคะนะคะเราจะเย็บนี่บากตรงนี้เข้ามานะคะ
ราเย็บมาตรงนี้เสร็จนะคะข้างในเราก็จะเย็บเหมือนกันนะคะเราจะใช้ด้านที่ถูกนะคะด้านนี้คือด้านที่ถูกเนาะเนี่ยค่ะด้านที่อันนี้ตะเข็บมันเหลือน้อยอยู่แล้วนะคะเราก็แบะตะเข็บกัดเลยค่ะเอาด้านที่เราเย็บนะคะเข้าหากันนะคะชนหากันเนาะนะคะพอเราได้อย่างนี้นะคะเราก็เย็บเลยค่ะได้ลักษณะนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บกุ้นนะคะเราจะเย็บกุ้นด้านนี้เราจะเย็บกุ้นด้านนี้นะคะนี่ค่ะเราจะเย็บกุ้นด้านนี้นะคะกุ้นตรงนี้เราจะวัด2นิ้วนะคะกุ้นตรงนี้2นิ้วความกว้าง2นิ้วได้ความกว้าง2นิ้วแล้วก็พับนี่ค่ะนี่ค่ะกัดเข็มหมุดไว้เลยค่ะแล้วเราก็มาเย็บเลยนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะด้านนี้ก็2นิ้วนะคะคุณเราจะทำ2นิ้วอันนี้มิจะทำแบบที่1ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมิก็จะทำอีกหลายๆแบบเนาะถ้าเกิด
พี่เพื่อนๆอยากเห็นเนาะเดี๋ยวมิก็จะนำหลายๆอย่างมาลงกันนะคะเดี๋ยวจะลองทำดูเนาะนี่ก็ตัดไปเลยนะคะตัดไปเลยแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ผ้ายาตรงนี้มากุ้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ตัดให้ได้2นิ้วนะคะค่ะความกว้าง2นิ้วนะคะก็มาเริ่มกุ้นนะคะตรงนี้เราจะเว้นไว้3ไว้6เซนนะคะไว้6นิ้วตรงนี้เราจะไว้ที่6นิ้วตัวนี้จะเว้นเหลือไว้อยู่ที่6นิ้วนะคะนี่ค่ะเวลาเราเย็บเราเย็บอย่างนี้ค่ะเราก็มาคล้องตรงนี้เลยค่ะที่เราเว้นไว้6นิ้วนะคะเราก็มาเริ่มเย็บตรงนี้เลยค่ะค่ะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะเว้นไว้6นิ้วเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็น6นิ้วนะคะก็มาเย็บตรงนี้ได้เลยค่ะเย็บตรงนี้ปึ๊บตัวนี้เราจะพับลงอย่างนี้นะคะฝั่งนี้เราจะพับลงอย่างนี้นะคะเราตัดทิ้งเลยนะคะเราก็มาเริ่มกุ้นเลยค่ะเริ่มกุ้นจากด้านนี้นะคะครับตรงนี้ผ้าหนาไปเราก็ตัดเลยกัดเข็มหมวกไว้เลยเพื่อที่เราจะเย็บซ้ำนะคะนะคะกัดเข็มหมุดกัดเข็มหมุดไปเรื่อยๆนะคะตรงผ้าที่เราจะกุ้นนะคะเราจะกุ้นนะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะฝั่งนี้เราก็ตลบนะคะเราจะกุ้นนะคะอ
รับคุ้นอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะพับคุ้นมาอย่างนี้เลยคุ้นมาตัวนี้เราก็พับเข้ามาหากันเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บทีเดียวนะคะก็พับขึ้นไปให้ชนกันเลยนะคะพับตรงนี้ให้ชนกันเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็พับเขาให้ครึ่งเข้าหากันฝั่งนี้ก็เข้าหากันอย่างนี้นะคะแล้วก็พับชนอย่างนี้เลยเย็บเลยนะคะจากตรงนี้ที่เราเข็มหมุดกัดนะคะเราเย็บเลยเย็บวนให้รอบเลยค่ะฝั่งนี้เราก็เย็บติดกันนะคะกากเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวมิใส่ให้ดูค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่เลย